สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمناLanakunan minal khasirin Rabbana la tuzik kulubana ba'da idh hadaitana Wahab lana min ladunka rahmah Innaka antal wahhab Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabi muhammadin rasulah Amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและก็รับฟังรายการตัฟซีรุลกุรอานนะครับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทุกคนก็จะต้องสรรเสริญแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกรุณาธิคุณของพระองค์นะครับที่ทำให้พวกเรามีชีวิตชีวาทำให้พวกเรามีสติปัญญาทำให้พวกเรานั้นได้มานั่งได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งต่างๆที่เป็นคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาธรรมนูญของเราในการดำเนินชีวิตของเรานะครับในทุกๆระเบียดนิ้วเนี่ยเราจะต้องยึดโยงอยู่กับอัลกุรอานยึดโยงอยู่กับธรรมนูญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกประทานมาให้กับผู้ศรัทธาตลอดจนมนุษย์แล้วก็ยินทั้งหมดบนโลกใบนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปกับเรื่องราวนะครับอัลกุรอานในองค์การที่197ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เรายังคุยกันไม่จบนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในประเด็นต่อไปซึ่งในองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับช่วงระยะเวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับที่พระองค์ได้ทรงดำรัสเอาไว้ดังนี้ครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลฮัจญ์อัชฮุรุมมะลูมาตฟะมันฟะรอดฟีฮินนัลฮัจญ์ฟะลารอฟะซะวะลาฟุซูกะวะลาจิดาลฟิลฮัจญ์ในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยแล้วก็อธิบายโดยที่บรรดานักวิชาการก็ได้หยิบยกคำอธิบายนะครับที่ได้จากองค์การอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้ในช่วงของวรรคแรกนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันในวรรคที่2ที่บอกว่าฟะมันฮัจญะขอมาอัฟครับฟะมันฟะรอดฟีฮินนะนะครับผู้ใดก็ตามที่ได้ให้การกระทำฮัจญ์แก่เขาหรือว่าการกระทำฮัจญ์ได้ถูกกำหนดแก่เขาขึ้นนะครับในเดือนต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวฟะลารอฟะซะอย่าได้กระทำการนะมีเพศสัมพันธ์วะลาฟุซูกะแล้วก็อย่าได้กระทำการสิ่งต่างๆที่เป็นความชั่ววะลาจีดาละอย่าได้กระทำการโต้เถียงโต้แย้งหรือทะเลาะเบาะแว้งกันฟิลฮัจจิในช่วงของการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับในช่วงของระยะเวลาของการทำฮัจญ์อันนี้เป็นอายะห์อัลกุรอานองค์การที่ผูกพันกับสิ่งต่างๆที่เราได้พูดคุยกันไปในอายะห์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนอัชฮุรุลฮุรุมเป็นเดือนต้องห้ามในการที่จะกระทำความผิดหรือว่าในการที่จะรบราฆ่าฟันนะครับองค์การนี้ก็เป็นองค์การที่มาย้ำเตือนให้พวกเรานั้นได้เข้าใจว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ห้ามช่วงของระยะเวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเป็นเดือนแห่งการต้องห้ามห้ามในการที่จะรบราฆ่าฟันห้ามในการที่จะเกี้ยวพาราศีห้ามในการที่จะไปกระทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามดังนั้นครับเดือนต่างๆที่ถูกระบุเอาไว้เนี่ยมะลูมาตเนี่ยมันเป็นที่ทราบนะครับทราบกันมาตั้งแต่ในยุคก่อนอิสลามแล้วพอมาถึงในยุคของอิสลามเนี่ยนะครับก็ได้มีการระบุเป็นการชัดเจนแล้วก็เป็นระบุเป็นมาตราในการกำหนดสิ่งต่างๆที่เป็นข้อห้ามเอาไว้นะครับในเดือนที่บอกว่า
อัชฮุรุมมะลูมาตรงนี้พี่น้องครับนักวิชาการเขาก็ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่าเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ประกอบไปด้วยกับเดือน1เดือนชาวานเดือนชาวานก็ถือว่าเป็นเดือนที่1ของปฏิทินอิสลามนะครับ2เดือนซุลกอดะห์นะครับแล้วก็ในช่วงของ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับพี่น้องครับ1เดือนชาวาน2เดือนซุลกอดะห์แล้วก็3นะครับเดือนซุลฮิจญะห์10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เป็นเค้าเรียกว่าเป็นอัชฮุรุมอัชฮุรุลฮุรุมเป็นเดือนแห่งการต้องห้ามตรงนี้เองครับนักอธิบายอัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในการบันทึกของอิหม่ามอันบุคอรีซึ่งท่านเอาไปบรรจุเอาไว้ในตำราฟัตฮุลบารีซึ่งบอกให้รู้ว่าเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เป็นเดือนต้องห้ามและในหะดีษบทนี้ครับเดือนที่ถูกระบุเอาไว้ในองค์การอัลกุรอานองค์การนี้องค์การที่197ตรงคำที่บอกว่าอัชฮุรุลฮุรุมนะครับหรือคำว่าอัชฮุรุมมะลูมาตเดือนที่เป็นที่รู้กันก็คือ3เดือนนี่แหละครับ3เดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เป็นเดือนแห่งการต้องห้ามห้ามเกี่ยวพาราศีห้ามทำสงครามห้ามทะเลาะเบาะแว้งห้ามละเมิดกันนะครับในเดือนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกันไปเราได้อธิบายกันไปว่าทำไมศาสนาอิสลามจึงห้ามมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราได้คุยกันไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เดือนที่เป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดเอาไว้ให้เป็นเดือนที่รู้กันเป็นเดือนที่ทราบกันนั่นก็คือ1เดือนชาวาล2เดือนซุลกอดะห์3ก็คือเดือนซุลฮิจญะห์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของ10วันในซุลฮิจญะห์เป็น10วันที่มีความสำคัญกับประชาชาติอิสลามมากๆเลยนะครับดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับคำว่าอัชฮุรุมมะลูมาตตรงนี้เนี่ยนะครับท่านอิหม่ามบุคอรีก็ได้หยิบยกนะครับในการอธิบายนะอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้เอาไว้ในฟัตฮุลบารีนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็ได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับท่านอิหม่ามอัตตะบารีอิหม่ามอิบนุจารีรอัตตะบารีก็ได้อธิบายเอาไว้ในทํานองเดียวกันนะครับท่านอิหม่ามอัลฮาเกมนะครับก็ได้บอกเอาไว้ในหนังสือมุสตัดดะร็อกของท่านอธิบายไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าอันนี้แหละคือเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เจาะจงเอาไว้หรือเป็นเดือนที่รู้จักกันในความหมายของคําว่าอัชฮุรุมมะลูมาตนะครับในนะครับองค์การนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับมันมีสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวเอาไว้ซึ่งเป็นองค์การที่ได้ระบุเอาไว้บอกว่าวาลารอฟาซานะครับห้ามในการที่จะมีเพศสัมพันธ์นะครับในขณะหรือในช่วงระยะเวลาของการทำฮัจญ์นะครับในขณะที่ทำฮัจญ์ซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนเลยถ้าหากว่าพี่น้องไปย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูตรงคำว่าฟาลารอฟาซาฟาลารอฟาซานี้ก็คืออย่าได้ทำสิ่งต่างๆที่มันเป็นความลามกจกกระเปดในที่นี้หมายถึงการห้ามร่วมประเวณีหรือว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ประกอบพิธีฮัจญ์เพราะว่าองค์การนี้อัลเลาะห์ตรัสเอาไว้ชัดเจนเลยฟาลารอฟาซานะครับอย่าได้มีเพศสัมพันธ์ตรงนี้นักวิชาการมุฟัสซีรินก็ได้กล่าวหมายถึงคนที่อยู่ในสภาพของการครองอิห์รอมนะนุ่งขาวห่มขาวแล้วนะครับจะไปมุ่งจะไปหวังจะไปกระทำสิ่งต่างๆที่เป็นการมีเพศสัมพันธ์หรือจะไปเกี่ยวพาราศีก็ตามทีนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของฤดูการทำฮัจญ์หรือจะเป็นช่วงของฤดูการทำอุมเราะห์ก็ตามนะครับนอกจากนั้นนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ห้ามในเรื่องของการที่มันจะเป็นการปฏิบัติที่ส่อไปในทางนะลามกจกกระเปดดังนั้นนะครับการมีเพศสัมพันธ์การร่วมเพศกันในขณะที่ของอิหรอมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่อนุมัติในทัศนะของนักวิชาการแล้วก็ไม่ใช่ทัศนะของนักวิชาการแต่อย่างเดียวนะพี่น้องครับนักวิชาการก็หยิบยกอายะห์อัลกุรอานขึ้นมาอธิบายซึ่งกันและกันในองค์การหนึ่งนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่187นะครับนักวิชาการหยิบยกองค์การที่187เนี่ยมาอธิบายในองค์การที่197พี่น้องครับบอกว่ายังไงครับ
อุฮิลละละกุมไลละตัศยามิรรอฟาซูอิลานิซาอิกุมนะได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วอุฮิลละแปลว่าเป็นที่อนุมัติละกุมแก่พวกเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วไลละตัศยามการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของนะครับไลละตัศยามิรรอฟาซูอิลานิซาอิกุมแปลว่าซึ่งการมีเพศสัมพันธ์กับบรรดาภรรยาทั้งหลายของพวกเจ้าในไลละในยามกลางคืนนะครับในตอนกลางคืนในช่วงของการถือศีลอดหรือว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนนั้นเป็นที่อนุมัตินะครับและเช่นเดียวกันนะครับการกระทำนะครับการกระทำฮัจญ์ก็เช่นเดียวกันนะการกระทำฮัจญ์ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่เป็นที่อนุญาตนะในขณะที่อะไรครับครองอิหรอมอยู่ในขณะที่อะไรครับครองอิหรอมนะครับอยู่ในช่วงของการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับถ้าหากว่าเสร็จสิ้นจากการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่น้องจะทำอะไรในสภาวะปกติเชกเช่นเดียวกับสิ่งที่พี่น้องได้เคยกระทำเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรนะครับนะดังนั้นครับมาดูคำอธิบายของนักวิชาการนะครับที่ได้อธิบายเอาไว้ในองค์การนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ห้ามเอาไว้นี่บอกว่าฟะลารอฟะซะนะครับอย่าได้มีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนักวิชาการอธิบายบอกไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะครับที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์เช่นการสัมผัสการโอบกอดการจูบลูบเล้าหรือการพูดจานะแทะโลมเกี้ยวพาราสีถึงแม้ว่าจะเป็นกับภรรยาของเราเป็นที่อนุมัติเดิมๆเนี่ยนะครับแต่ในช่วงของการครองอิหรอมในช่วงของการปฏิบัติศาสนกิจที่เรียกว่าฮัจญ์นั้นเป็นที่ไม่อนุญาตนะครับท่านอิบนุญาริดอัตตอบารีได้รายงานนะครับจากสายรายงานของท่านนาฟิยะบอกว่ายังไงครับแท้ที่จริงท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรเคยกล่าวเอาไว้นะครับในนะครับคำอธิบายของคำว่าอัรรอฟาซูตรงนี้เนี่ยก็คือการร่วมประเวณีการร่วมเพศกับสตรีแล้วก็เป็นการพูดเกี่ยวพาราสีระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะครับในตัฟซีรของอิหม่ามอัตตอบารีได้บันทึกอันนี้เรื่องราวตรงนี้เอาไว้นะครับท่านอัตตออิบนุรอบีอาอิบนุอบีรอบะห์นะครับนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่อธิบายคำว่าอัรรอฟาซูก็คือการร่วมประเวณีแล้วก็คำพูดที่จะนะครับเป็นคำพูดที่มักกะรอห์เป็นคำพูดที่น่ารังเกียจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก็คือการพูดลามกจกกระเปดนะครับอันนี้อยู่ในตัฟซีรของอิบนุจารีดอัตตอบารีนะครับเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับนะครับท่านอัมรุอิบนุดีนาท่านอัตตอก็ได้กล่าวนะครับปรากฏว่านะพวกเขาไม่ชอบที่จะนะครับไม่ชอบที่จะให้นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องราวที่ส่อหรือสื่อไปทางการมีเพศสัมพันธ์หรือเรื่องราวที่เป็นความลามกจกกระเปดเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามนะครับในบรรดานักตัฟซีรอัลกุรอานก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับอีกท่านหนึ่งครับนะครับปราชญ์ในยุคซะลัฟอีกท่านหนึ่งท่านตอวูสนะครับก็คือนะอธิบายคำว่าเราฟาซูตรงเนี้ยความลามกจกกระเปดเนี่ยไม่ว่าพี่น้องจะกล่าวกับผู้หญิงนะครับยังไงก็แล้วแต่ที่จะเป็นการเขาเรียกว่าเกี่ยวพาราสีจะเป็นการจีบจะเป็นการแซวนะครับไม่ได้นะไม่อนุญาตแต่หากว่าเวลาที่ตะฮัลลุนไปแล้วนะครับเวลาที่หมดนะครับหมดอะไรก็หมดช่วงระยะเวลาของการครองอิหรอมการปลดเปลื้องของการครองอิหรอมเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะใช้คำพูดนะจีบภรรยาของเราใช้คำพูดในการที่จะหยอกล้อกับภรรยาของเรานะครับอันนี้ก็ท่านอิบนุญาริดอัตตอบารีก็ได้อธิบายเอาไว้แต่ว่าเป็นในส่วนของคำอธิบายของท่านตอวูสนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับเช่นเดียวกันพี่น้องครับนักวิชาการอีกหลายๆท่านเลยนะครับอธิบายคำว่ารอฟาซูนะครับนั่นก็คือการเอามาดูคำอธิบายของนักวิชาการอีกนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับท่านอาบุลอาลียะได้บอกว่าสายรายงานหนึ่งจากท่านอาลีอิบเนอบีตอาลีอิบเนอบีตอลฮะนะครับได้กล่าวเอาไว้บอกว่านะครับเป็นรายงานที่ถูกนำมาจากท่านอับดุลลอฮ์อิบเนอับบาสอธิบายคำว่าอัรรอฟาซูตรงนี้เนี่ยก็คือการนำเอาอวัยวะเพศเนี่ยนะครับล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของภรรยา
ไม่ว่าจะด้วยกับการกอดรัดหรือว่าการใช้คำพูดไปในทำนองนี้นั่นเองนะครับเป็นที่ต้องห้ามนี่คือความหมายของคำว่าอัรอฟาซูมาดูคำของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์บอกว่าอัรอฟาซูก็คือการอวัยวะเพศเนี่ยเข้าไปนั่นก็คือการร่วมประเวณีระหว่างสามีภรรยาซึ่งเดิมๆเนี่ยมันเป็นเรื่องฮาลาลพี่น้องแต่ถูกห้ามในขณะการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับตรงนี้เองให้พี่น้องทุกคนเข้าใจนะครับให้เข้าใจตรงกันนะเรื่องฮาลาลเดิมๆสามีของเราภรรยาของเราการกอดการจูบการลูบคลำนะครับระหว่างสามีภรรยาด้วยกันเนี่ยนะในบ้านในที่รับตานะครับหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยพี่น้องครับแต่ไม่ต้องประเจิดประเจอนะนะครับหมายถึงเป็นที่อนุมัติสำหรับเรานั่นแหละเพราะว่ามันมีอายะห์กุรอานนะครับที่ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่านิซาอุกุมฮัรซุลละกุมอันนาชิตุมนะครับก็ภรรยาของท่านสามีของท่านนี่ก็เป็นเปรียบประดุจเหมือนกับเรือกสวนไร่นาของท่านจะหวานจะไถอย่างไรก็แล้วแต่ประสงค์ของท่านดังนั้นนะครับอันนี้เป็นองค์การที่บอกเอาไว้กว้างๆแต่อายะห์กุรอานองค์การนี้ที่บอกว่าฟาลารอฟาซูตรงนี้ห้ามร่วมประเวณีถึงแม้นว่าจะฮาลาลก็ตามในขณะช่วงของการของอิหร่อมการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับมีนักวิชาการมากมายหลายต่อหลายท่านนะครับที่ได้อธิบายไปในทิศทางในทำนองเดียวกันนะครับท่านซาอิดอิบนุญูเบรท่านอิกริมะท่านมูจาฮิดท่านอิบรอฮีมท่านอาบุลอาลียะนะครับท่านอัตตะท่านมักอฮูนนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่เป็นนักวิชาการในศาสตร์ของการอธิบายอัลกุรอานนะครับท่านกอตาดะท่านอัตตอฮากนะครับแล้วก็ท่านอับดุลกะรีบอิบนุมาลิกท่านฮะซันนะครับรอฮิมะฮุมุลลอฮุตะอาลานะครับทั้งหมดนี้ขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานความเมตตาให้กับบุคคลดังกล่าวทั้งหมดนะครับที่กล่าวมาแล้วก็ที่ไม่ได้กล่าวมาดังนั้นในอีกคำหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับฟะลาเราฟะซูแล้วก็นะครับวะลาฟุซูก็ตรงเนี้ยแปลว่าอย่าทำความชั่วหรือในอีกความหมายหนึ่งก็แปลว่าอย่าละเมิดนะครับการละเมิดก็คือการประพฤติมิชอบนั่นเองวะลาฟุซูก็แปลว่าการละเมิดสิทธิ์หรือการไปทำความชั่วอย่างหนึ่งอย่างใดการทำความชั่วก็คือการละเมิดสิทธิ์นะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงห้ามปรามเอาไว้ดังนั้นคำอธิบายตรงนี้ที่บอกว่าวะลาฟุซูก็ตรงเนี้ยและจะไม่มีการละเมิดและจงอย่าละเมิดสิ่งต่างๆนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามเอาไว้นะครับนะในตรงนี้เองนะครับท่านมิกซัมนะครับแล้วก็นักวิชาการท่านอื่นๆได้กล่าวเอาไว้โดยหยิบยกรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าหมายถึงความชั่วต่างๆเลยความชั่วทั่วๆไปเลยนะครับท่านอิบนุอบีฮาเต็มได้ตรวจทานแล้วก็ได้เอาไปบันทึกเอาไว้นะครับในการอธิบายของท่านนะครับซึ่งท่านอิหม่ามอัลกอมีดีก็ได้ตรวจทานความถูกต้องในการหยิบยกสายรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องครับนักวิชาการท่านอื่นๆในระดับต้นๆ นะครับท่านอาตะท่านมูจาฮิดท่านตาวูสท่านอิกริมะท่านซะอีดอิบนุญูเบรท่านมุฮัมมัดอิบนุกะอ์บท่านอันฮะซันท่านกอตาดะท่านอิบรอฮีมอันนะคออีนะครับท่านอิหม่ามอัซซุฮรีท่านอิหม่ามมักฮูลอิบนุอาบานนะครับแล้วก็ท่านรอบีอะห์อิบนุอานัสนะครับท่านอัตตออิบนุยะซาร์แล้วก็นะครับท่านอัตตออัลกอรซานีนะครับท่านมุกอตินนะครับอิบนุฮัยยานนักวิชาการต่างๆเหล่านี้เป็นมุฟัสซิรินทั้งหมดเลยนะครับที่ได้อธิบายเรื่องราวต่างๆตรงนี้เอาไว้เหมือนกันที่บอกว่านะครับฟาลาฟูซูก็นะครับโดยหยิบยกสายรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าหมายถึงความชั่วทั่วๆไปทั้งหมดเลยนะครับความชั่วต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการของศาสนานะครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงห้ามเอาไว้ในคำนี้นะครับไม่มีการละเมิดใดๆดังนั้นผู้ใดก็แล้วแต่ที่เป็นฮุจญาตที่เป็นผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จำเป็นจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นหลักการหลักเกณฑ์และวิธีการของการประกอบพิธีฮัจญ์เอาไว้ให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไปกระทำการประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยกับความสมบูรณ์แบบนะครับนักวิชาการอธิบายคำว่าฟุซุกตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับ
ในที่นี้นักวิชาการส่วนหนึ่งอีกบางส่วนนะครับนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาเนี่ยบอกว่าคำว่าอัลฟุซุกในที่นี้เนี่ยหมายถึงการซาบาบุนนะครับหมายถึงการซาบาบุนหรือซีบาบุนแปลว่าการด่าทอนะครับซึ่งเป็นการระบุอยู่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอีกหะดีษบทนึงที่บอกว่าซีบาบุลมุสลิมฟุซูกุนวะกิตาลูฮูกุฟรุนการด่าทอพี่น้องมุสลิมนั้นเป็นการละเมิดและการฆ่าหรือการสังหารพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองนั้นถือว่าเป็นการกุฟรเป็นการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้อยู่ในบันทึกของฟัตฮุลบารีนะครับของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีนะครับท่านอับดุรรอมานอิบนุเซดอิบนุอัสลัมได้กล่าวบอกว่าฟุซูกตรงเนี้ยหมายถึงการเชื่อดนะครับการเชือดพลีเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านไปหยิบยกความเข้าใจจากอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลอันอามองค์การที่145บอกว่ายังไงครับเอาฟิสกอนอูฮิลลาลิกอยริลลาฮิบิฮิหรือเป็นสิ่งที่ละเมิดที่ถูกกล่าวนามอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่การณที่การเชือดมันนะครับตรงนี้นักวิชาการก็อธิบายแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ทว่าทั้งหมดทั้งปวงล้วนแล้วแต่อยู่ในคำจำกัดความของคำว่าการฟุซุกนั้นหมายถึงความชั่วที่ถูกนำมาปฏิบัติที่ศาสนาอิสลามไม่พึงประสงค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กำหนดเอาไว้ชัดเจนดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งนักวิชาการก็หยิบยกในอีกหลายๆองค์การแต่ผมขออนุญาตละเอาไว้แล้วกันเพื่อที่เรานั้นจะได้ไปอธิบายกันต่อเนื่องกับศัพท์คำต่อไปจากอายะห์อัลกุรอานองค์การที่197วันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วพี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์นะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการตัฟซีรุลกุรอานในครั้งต่อไปวันนี้จากลากันด้วยกับเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวัลลอฮุวะลียุตเตาฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติเมาะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม